มีปัญหาเพราะว่าเงาะกำลังสุกอย่างเงี้ยแล้วแรงงานก็กลับบ้านหมดเพราะว่าความกลัวกลัวว่าตำรวจจะมาจับมีข่าวมาอะไรอย่างนี้เราก็กำลังเก็บเงาะเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอาไปงานมาไปงานก็รีบกลับไปหมดเลยได้เงินมากไม่ได้เงินมากเขาก็ไปแล้วเงี้ยก็เดือดร้อนของชาวสวนจะมีหลายๆอย่างของในสวนก็ยังมีเยอะแต่โรงงานคนไทยก็น้อยทำบ้างไม่ทำบ้างบางคนเขาก็ชอบทำบางคนเขาก็ไม่ชอบทำอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันอ่ะเขมรกับคนไทยอ่ะนะอะไรอย่างงี้ไงไอ้ความกลัวด้วยทหารจะมาจับบ้างตำรวจจะมาจับบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอาคนงานมาตำรวจมาอีกแล้วมาวนเวียน3วัน4วันคนงานก็ไม่ได้ทำงานเที่ยวหนีเที่ยวซุกไอ้ชาวสวนก็ลำบากเงี้ยไม่รู้จะหวังไงไม่รู้จะพูดว่าใช่ก็เขามีบัตรมีพาสปอร์ตเงี้ยตำรวจก็ยังมาวนเวียนเขาบอกว่าไม่ให้อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ก็จะปรับชาวสวนเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นที่นี่อ่ะชาวสวนเขาก็ต้องกลัวเขาก็ไม่กล้าเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่อยากเสียเงินบางทีเอาตำรวจเอาเขมรมาปล่อยตำสวนเอามาอยู่ไม่กี่วันอย่างเงี้ยตำรวจก็มาจับไปแล้วไปปล่อยที่อื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวสิใครจะไม่กลัวต้องเสียเงินอ่ะไปปล่อยที่อื่นแล้วก็ไปจับเขาอีกอย่างเงี้ยเขมรมันไม่อยู่แล้วมันก็ไปแล้วแล้วตอนนี้ใครจะเก็บเงาะได้เนี่ยแล้วปัญหาจะเกิดมากเพราะชาวสวนนะเกิดมากเพราะว่าเงาะมันร่วงหล่นไงทั้งรองกองทั้งเงาะมังคุดเวลาเนี้ยร่วงหล่นเยอะแล้วราคาก็ตกต่ำเวลาเนี้ยราคาก็เหลือแค่12บาท10บาทบางคนเมื่อคืนนี่ยังเหลือ7บาทเลยเพราะว่าชาวสวนก็ต้องเร่งเก็บแล้วคนงานก็ไม่มีร่วงก็ต้องร่วงไปเท่าไรก็ต้องขายแม่ค้าเขาก็กดเราไม่ได้อยู่ข้างหน้าก็จะอะไรแม่อ๋อสกัดเย็นเนี่ยนะดีเกินกว่าที่ว่าจะมาให้ค่าแรงเราคือตลาดตรงหน้าบ้านสีเมืองก็คนงานส่วนมากมาขอกลับบ้านเพราะว่าตื่นตระหนกกลัวจะโดนฆ่าเพราะว่าที่มีข่าวออกมาว่าตำรวจยิงคนตายยิงพวกต่างชาติตายใช่ไหมคะก็เลยทางบ้านเขาค่ะโทรกลับมาบอกว่าให้กลับบ้านด่วนให้กลับบ้านกันให้หมดเลยก็คือว่าเราก็มีปัญหาตรงที่ว่าคนงานกลับบ้านหมดเลยกลับไปครึ่งหนึ่งจาก100กว่าคนเหลือแค่ประมาณ20กว่าคนเราก็ไม่สามารถทำงานกันต่อได้ต้องหยุดซื้อหยุดทำงานค่ะค่ะช่วงนั้นไปแล้วเรากลับเข้ามาเปิดตอนนี้กลับมาสู่ปกติแล้วค่ะก็คือสามารถซื้อได้เหมือนเดิมแล้วก็ทำงานส่งออกได้เหมือนเดิมค่ะถ้าเราได้คนจากคนเหนือแล้วก็คนที่จังหวัดจันทบุรีมาช่วยอีกชุดหนึ่งค่ะเป็นชุดใหม่ค่ะก็คืออนาคตไม่แน่นอนก็เลยจะทำอีกหนึ่งตู้ค่ะก็คือถ้าตู้นี้เสร็จก็จะปิดตู้ค่ะ